เป็นซีเออต้องรู้ทุกอย่างไม่รู้ไม่ทราบมาทำไมกลัวล่ะต่อให้เป็นการทำคอนเทนต์ตามที่นายเอกพูดก็ไม่ได้มีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์เพราะมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนจะไปบอกว่าไปหลอกลวงให้คนมาซื้อลอตเตอรี่ของรัฐบาลไม่ใช่ของเราจะไปหลอกลวงยังไงไปยุยงส่งเสริมให้คนเขาบอกเอามาซื้อลอตเตอรี่ก็รัฐบาลเป็นคนผลิตเองมันจะเอาข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ไงลอตเตอรี่เป็นของรัฐบาลแล้วก็มีรางวัลที่หนึ่งจริงแล้วก็ถูกจริงทำไมมึงไม่พูดอีงโง่มันไม่มีความผิดอะไรเลยฟอกเงินก็ไม่มีผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ก็ไม่มีหลอกลวงประชาชนก็ไม่มีเพราะไม่ได้ทำให้ใครเสียหายลอตเตอรี่ที่ขายของรัฐบาลซื้อจากรัฐบาลมาขายมันไม่เป็นช่อโกงเพราะลอตเตอรี่มันเป็นของรัฐบาลไงมันจะช่อโกงได้ยังไงไม่ช่อโกงไม่ฟอกเงินไม่หลอกลวงประชาชนเพราะไม่มีใครเสียหายมีแต่คนได้ก็นายเอกมันพูดเองไงว่าเป็นคอนเทนต์ไงเราถ้าผิดต่อให้ฝ่ายคนที่แถลงข่าวกันเป็นพยานก็กันไม่ได้พนักงานสอบสวนเขาไม่ได้มาฟังคุณหรอกอัยการเขาไม่ได้มาฟังคุณหรอกศาลเขาก็ไม่ได้มาฟังคุณหรอกถ้าผิดเขาก็ต้องดำเนินคดีหมดคนที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์น่ะจะมาบอกว่าไม่ผิดอีกฝ่ายผิดบอกไม่รู้ก็มึงเป็นคนพูดเองบอกว่าคอนเทนต์ถ้าสมมติเขาบอกว่าเขาจะเล่นเธอว่าฟอกเงินลอตเตอรี่มีจริงไปขึ้นเงินแล้วแต่คนที่ถูกเขาไม่ยอมออกสื่อแค่นั้นเองถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเราผิดมันก็ผิดหมดแหละเพราะมันสมรู้ร่วมคิดไงไอ้คนที่มันมาแถลงข่าวอะไอ้คนที่ว่าทำคอนเทนต์ได้ 5,000 น่ะมันผิดด้วยนะจะมาบอกว่าไม่รู้อ่ะไม่ได้เนาะตักอัยการเขาไม่ยอมต่อให้ตำรวจส่งไปบอกคนนี้เป็นพยานอัยการเขาไม่ยอมเพราะมันมีคลิปมีภาพอัยการเขาต้องดำเนินคดีกับคนที่รับมัดจำ 5,000จะดำเนินคดีในข้อหาอะไรก็เขาบอกแล้วว่าทำคอนเทนต์คือการแสดงก็เหมือนกูเนี่ยทำคอนเทนต์ไปแดกข้าวร้านลุงพลพอทะเลบางปูไปแดกข้าวร้านพี่นกขวดดอกไม้ป่านครปฐมไปเที่ยวสกายวอล์กเขาเรียกว่าทำคอนเทนต์ไงเขาไม่ได้ทำให้ใครเสียหายมีลอตเตอรี่จริงไปขึ้นเงินจริงเช็คจากกองสลากแล้วจะบอกว่าเช็คจากกองสลากนี่ใช้ไม่ได้มันเป็นหลักฐานอย่างดีเพราะกองสลากเป็นของรัฐบาลถ้าของรัฐบาลใช้ไม่ได้ก็ต้องไปฟ้องรัฐบาลเพราะเช็คนั้นออกมาจากสำนักกองสลากบางคนบอกว่าอ้าวแล้วทำไมอ่ะไม่เป็นชื่อของเขาเขาให้เงินสดไปไงแล้วเขาก็เอาเช็คนั้นน่ะไปขึ้นเงินไงเขาควักเงินของเขาจ่ายไปก่อนเป็นซีอีโอต้องรู้ทุกเรื่องจะมาบอกไม่รู้ไม่ได้ไอ้ข้อหานำความเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันหมายความว่าต้องทำให้ประชาชนเดือดร้อนอ่ะยกตัวอย่างมันมีคุณหมอคนหนึ่งอ่ะขับรถมาเถาเพลินจิตอ่ะแล้วมันมีตึกเอียงอยู่อ่ะจริงๆเขาสร้างเป็นแบบออกแบบมาแบบนั้นให้มันดูทันสมัยแบบต่างประเทศแต่หมอคนนี้ก็ไปโพสต์บอกว่าอุ้ยขับรถมาเนี่ยอันตรายมากเลยตึกกำลังจะถล่มลงมาอย่างเงี้ยมันทำให้ประชาชนตกใจทั้งประเทศ
อย่างเงี้ยผิดเลยผิดพรบคอมพิวเตอร์แต่ของวีเนี่ยสมมติว่าถ้าเอกเขาไม่ได้ถูกจริงแล้วก็จ้างเขามาทำคอนเทนต์ 5,000 บาทว่าเขาถูกเพราะตัวคนเอกก็พูดเนี่ยจ้างไม่ได้ถูกแต่เรามีลอตเตอรี่ที่ถูกจริงๆแต่คนที่ถูกมันไม่ยอมมาออกถ่ายรูปเพราะบางคนที่ถูกเขากลัวคนมายืมเงินกลัวคนมาขอเงินก็พูดไปเลยกลัวอะไรวีอีงอคำว่าเข้าข่ายหลอกลวงอ่ะอย่างกรณีที่ทำให้มีผู้เสียหายที่ไปแจ้งความว่าเนี่ยถูกนายคนนี้อ้างอย่างนี้แล้วก็หลอกเอาเงินไปสมมติเอาเงินไปแล้วไม่ได้ลอตเตอรี่อันนี้มันไม่ได้หลอกเอาใครถ้าเสียหายมีแต่คนได้ก็คือไอ้คนที่ชื่อเอกอะได้ไป 5,000 ไงมันไม่ได้มีใครเสียหายรัฐก็ได้ก็ไปขึ้นเงินรัฐก็ได้ค่าธรรมเนียมศาลไป 30,000 ไอ้6ล้านเขาให้มาแค่5ล้าน 970,000 มีใครเสียหายไหมในความผิดคดีอาญามันต้องมีผู้เสียหายอย่างพวกที่มาปลอมเพจอย่างเงี้ยปลอมเพจคือเอาข้อมูลในเพจเราแหละแล้วก็ไปหลอกว่าเป็นของมันจะซื้อโฆษณาจาก Facebook อย่างเงี้ยผิดพรบคอมพิวเตอร์เพราะว่าคนเข้าไปดูแล้วก็คนเขาก็แบบคิดว่าเป็นของหงทองจริงๆแล้วอินบ็อกซ์ก็กลัวลองเข้าไปซื้อแล้วกูสั่งมันอย่างเลขชุดอย่างละ60ใบมันมีให้กูอ่ะมึงคิดดูซื้อเป็นหมื่นกว่าบาทมันบอกให้กูโอนเงินกูบอกขอดูเบอร์บัญชีจะได้โอนปรากฏว่าไม่ได้ชื่อบริษัทลอตเตอรี่หงทองเป็นชื่อบุคคลนะชื่อผู้หญิงกูจำชื่อไม่ได้อยู่ในอินบ็อกซ์ Messenger ยังอยู่เลยแล้วกูก็เลยบอกว่าไม่เอาอ่ะกลัวโดนหลอกเอาแบบยื่นหมูยื่นแมวลอตเตอรี่มาแล้วฉันก็จ่ายเงินขอไปเอาที่ออฟฟิศเลยทีนี้มันรู้ว่าเรารู้ทันน่ะมันก็ให้ที่อยู่ออฟฟิศของหงทองแต่ถ้าคนไม่รู้เนี่ยไปโอนเงินให้มันไงพอโอนเงินให้มันเนี่ยคนก็ไม่รู้ก็รอว่ามันจะถูกหรือเปล่าเพราะออนไลน์คือลอตเตอรี่ฝากไว้กับเขาไงแล้วพอลอตเตอรี่มันถูกแยกจะตายห่าพอไม่ถูกคนก็ไม่สนใจเพราะตรวจแล้วมันไม่ถูกก็ช่างหัวมันไงแต่ไอ้คนที่มันมาทำอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผิดพรบคอมพิวเตอร์ช่อโกงประชาชนด้วยเขาเอาข้อมูลในประเทศไปทำให้ประชาชนเขาเดือดร้อนแต่นี่ของคุณวีถ้าสมมุตินะว่านายเอกรับจ้างทำคอนเทนต์ตามที่เขาบอกจริงไม่มีใครเสียหายเลยไม่ผิดการฟอกเงินเพราะลอตเตอรี่เรามีจริงเราไปขึ้นเงินจริงลอตเตอรี่มันเปลี่ยนมือได้ก็อย่างคุณเพชรพันปีเมื่อคืนนี้ก็ให้แม่มา10ใบเพชรพันปีเขาดูแม่ทุกวันแล้วเขาเห็นว่าแม่หา2-3ไม่ได้2-4ไม่ได้เขาเลยซื้อให้แม่10ใบเพชรพันปีส่งให้แม่เมื่อคืนแม่นอนหลับแล้ว6:30แม่ก็หลับแล้วมาตกใจตื่นตอน2:00ขึ้นมาเยี่ยวทำไมไม่รู้จักพูดมีกลัวอะไรไปแล้วมันเสียของไงแทนที่เวลาของผลกระแสเขาจะได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน